กลับมาติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอตเทอร์ดามของฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ล่าสุดฝรั่งเศสเขาก็ออกมาประกาศหาสถาปนิกที่จะมาช่วยสร้างยอดแหลมของวิหารหลังจากที่ประธานาธิบดีเขาก็ประกาศเอาไว้ว่าจะใช้เวลาแค่5ปีเท่านั้นในการบูรณะและภาพจำลอง3มิติของวิหารที่ทำไว้เมื่อ4ปีที่แล้วก็จะช่วยให้การบูรณะนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางไปดูสภาพความเสียหายของอาสนวิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสด้วยความเศร้าเสียใจหลังเพลิงไหม้เมื่อเย็นวันจันทร์สร้างความเสียหายส่วนหลังคาและยอดแหลมของวิหารพังถล่มขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงก็ประกาศจะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยกว่าเดิมภายใน5ปีแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลา 10-15 ปีล่าสุดนายกรัฐมนตรีเอดัวฟิลิปก็ประกาศวันนี้ว่าจะจัดการประกวดหาสถาปนิกนานาชาติเพื่อรับหน้าที่สร้างยอดแหลมของวิหารที่พังถล่มขึ้นมาใหม่ซึ่งเขาบอกว่าการบูรณะครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบครั้งประวัติศาสตร์และท้าทายมากขณะที่ผลงานการใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ทำแผนที่3มิติของมหาวิหารนอตเทอร์ดามโดยฝีมือของแอนดรูว์ เทลลอนอาจารย์ด้านศิลปะของวิทยาลัยเวสต์ซานในสหรัฐเมื่อปี 2558 ก็ทำให้ได้ภาพจำลองของสถาปัตยกรรมแบบกอธิกชิ้นนี้ไว้เกือบสมบูรณ์แบบซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิกและวิศวกรในการบูรณะซ่อมแซมแม้เทลลอนเสียชีวิตแล้วเมื่อเดือนธันวาคมแต่ภาพสแกน3มิติของเขาจะสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการก่อสร้างเพราะสามารถเห็นได้ทุกจุดและวัดสัดส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้แต่สถาปนิกก็ยังต้องพึ่งข้อมูลการบูรณะหลายครั้งในอดีตมาประกอบด้วย